พาไปดูความเก่งของน้องๆเด็กไทยครับสร้างชื่อเสียงให้ประเทศอีกแล้วนะครับไปคว้ารางวัลในการแข่งขันระดับโลกเลยนี่คือการคว้ารางวัลการแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกครับซึ่งจัดขึ้นที่สมาพันธรัฐสวิสวันนี้ทางด้านดร.สุวรรณีชาญประเสริฐผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้แทนประเทศไทยไปคว้ารางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง25กรกฎาคมที่เมืองซูริกสมาพันธรัฐสวิสนะครับทั้งหมดเนี่ยมีคนมาร่วมแข่งขัน356คนจาก90ประเทศทั่วโลกปรากฏว่าเด็กไทยของเราคว้ามาได้1เหรียญทอง2เหรียญเงินกับอีก1เหรียญทองแดงครับซึ่งในทีมของเราในครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จนะคะได้เหรียญทอง1คนนะคะแล้วก็เหรียญเงิน2แล้วก็เหรียญทองแดง1เหรียญค่ะซึ่งเดินทางไปแข่งขันจะใช้ระยะเวลาช่วง 4-5 วันนะคะจะมีการสอบทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะคะซึ่งจะเอาคะแนนทั้ง2ส่วนนี้มารวมกันแล้วก็ตัดสินผลรางวัลค่ะหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ทราบข้อมูลทางด้านวิชาการแบบนี้นะคะซึ่งในโครงการนี้ได้ดำเนินการมายาวนานแล้วนะคะอย่างเคมีนี้ก็จัดการแข่งขันครั้งแรกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533นะคะซึ่งการพัฒนาก็ดีขึ้นมาโดยลำดับนะคะซึ่งตอนแรกเราอาจจะได้แค่ประกาศนียบัตรหรือว่าเหรียญรางวัลเหรียญเงินเหรียญทองแดงแต่ตอนนี้นะคะทุกๆครั้งส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยก็จะได้รับรางวัลถึงระดับเหรียญทองค่ะเก่งขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับขออนุญาตประกาศชื่อน้องๆคนเก่งของเราผู้แทนประเทศไทยที่ไปคว้าเหรียญมาคนที่ได้เหรียญทองครับคือน้องจิราโรจน์ชวนะสุนทรพจน์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมมาได้เหรียญทองส่วนเหรียญเงินมี2คนคือน้องคณิศรกีรติพงษ์วุฒิกับน้องพีระดลแซ่จึงทั้ง2คนเป็นนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้เหรียญเงินทั้งคู่นะครับแล้วก็น้องสุภาพสตรีของเรานางสาวอมัสยาเลี้ยงบำรุงจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เหรียญทองแดงมาครับ